ติดตามช่องทำเกษตรง่ายๆสไตล์วีระจักรทุกคนเนาะค่ะเมื่อนี่สาวแต้มบานหน้าดำเนินเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะสิพ่อพ่อแม่มาพ่อแม่พี่น้องมาใส่ปุ๋ยไอ้พี่น้องเนี่ยค่ะเกษตรออฟเพิ่นก็กำลังขับรถไถนะคะเข้ากับใส่ตัวนี่แหละค่ะพี่น้องตัวปุ๋ยถังหยอดปุ๋ยนี่แหละค่ะตอนแรกนะบ่ท่านในกาใส่เพราะว่าปุ๋ยห้องพื้นนะเพิ่นว่ามันละลายไวแล้วที่เนี่ยมันสิไปตันตรงอันท่อหยอดปุ๋ยเนาะค่ะบัดนี้ก็เลยล่องเอามาหยอดเบิ่งพี่น้องล่องเอามาใส่เบิ่งค่ะว่ามันสิใส่ได้ผลบ่มันสิไปตันท่อบ่อนนะคะสาวเต็มก็เลยต้องยางน้ำกลรถไถนะคะยางตามรถไถเบิ่งว่าปุ๋ยมันออกบ่เรามันสิเป็นตะตันบ่เนาะค่ะต้องเป็นผู้ค่อยยางเช็คให้เพิ่นค่ะพอดีกับฝนตกค่ะพี่น้องมื้อคืนนี้ฝนตกคันแม่นได้อันตัดทอนพันไว้ก็สิได้ปลูกมื้อนี้ค่ะแต่ว่าตอนแรกนะว่าแม่นฝนสิบ่ตกก็เลยบ่กล้าตัดทอนพันไว้ถ้าสมมุติเฮาตัดไว้ถ้าฝนบ่มาหลายมื้อมันก็สิแห้งเนาะค่ะพี่น้องเรื่องอันนี้มันก็เป็นดินทรายไหมคะคันสมมติว่าเฮาปลูกแห้งๆไปแล้วฝนบ่มาเฮาก็ย่านมันบ่เกิดเนาะพี่น้องเฮ็ดมันปีนี้ช่วงเฮ็ดยากอยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่าฝนว่าหันฝนถิ่มช่วงไปตั้งเกือบ2อาทิตย์หันมาก็คือมาย่าวมาติดกันทุกมื้อจนมาเฮ็ดหยังบ่ได้พี่น้องมันลุ่มดินไว้อันนี้ปุ๋ยห้องพื้นนี่ปีนี้สาวเต็มเปลี่ยนยี่ห้อเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าปีที่แล้วนะมันละลายไวแหมพี่น้องแล้ววันนี้มันนั้นพ่อเฮามาผสมกับปุ๋ยเคมีปีที่แล้วนะจ๊ะมันละลายไวแห้งแบบว่าท่านไหนว่านอยู่แหมพี่น้องจนว่าเป็นน้ําแล้วปีที่แล้วไปที่นี่ก็เลยเปลี่ยนยี่ห้อใหม่จ้ะเพิ่นว่าทางร้านเพิ่นน่ะว่าสูตรนี้นะยี่ห้อนี้นะมันบ่ละลายเร็วเพิ่นว่ามันก็เลยสิน่าสิใส่ถังปุ๋ยได้อยู่ดอกเบิ่งแล้วฝากก็เป็นคึมๆอยู่ได้พี่น้องคือสิตกอีกอยู่นี่ล่ะเสร็จออฟเพิ่นก็สิเติมปุ๋ยติบัดนี้ทั้งปุ๋ยตัวนี้เพิ่นว่ามันใส่ได้50กิโลเพิ่นเด้ค่ะพี่น้องใส่ได้กระสอบนึงพอดีเกษตรออฟทักทายพ่อแม่พี่น้องได้เนี่ยสวัสดีครับมาเติมปุ๋ยพี่น้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ครับปุ๋ยชีวภาพนะครับเอามาใหญ่มาใหญ่เหมือนก้อนที่จะร่วงมั่นนะครับก้อนที่จะปลูกพอดีฝนตกเมื่อคืนพี่น้องฝนตกเมื่อคืนก็เลยพอดีไม่ทันไม่ได้เตรียมทอนพันไว้ก็สิได้ปลูกพอดีมีวันเดียวลงอันช่วงเพชรละครับพวกนี้มันทำไม่ได้ตัดลำไว้เนาะพี่น้องเอ้ยสายอยากสายอยู่นะครับลำมันก็เอามาไว้แล้ว
น้ำมันสองสองอาทิตย์แล้วตัดมาไปตัดพี่น้องว่าตรงนี้มันเป็นปุ๋ยตัดลำมาไปแล้วสองอาทิตย์มันเป็นปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์นะครับมันเป็นพวกขี้งัวขี้ไก่ขี้หมูยังไงครับเอามาผสมส่วนผสมนี่เป็นเม็ดนะครับโยโลไม้นี่ยังไงนี่เบื้องเลยว่าพี่น้องอันนึงถ้าที่เอาขี้หมูเม็ดมันเป็นแทงนะครับมันเป็นแทงมันมาเป็นเม็ดผมยังสี่นะครับอันเม็ดผมยังสี่ผมมาใส่กับเครื่องย้ายปุ๋ยได้นะพี่น้องอันนี้ก็ล่อง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 ครั้งแรกใส่เครื่องย้ายปุ๋ยเฮาบ่ล่องเฮาก็บ่รู้เนาะพี่น้องว่ามันสิใส่ได้บ่เพราะว่าตอนแรกเพิ่นก็ว่ามันใส่บ่ได้มันละลายคือจังแนวบาล่ะครับจะเสียคือวิทยาศาสตร์ครับคือการทดลองคือการเรียนรู้ครับมีแต่ว่าเฮ็ดบ่ได้บ่เฮ็ดมันก็บ่ได้อยู่ซั่นล่ะครับแต่ว่าก็ต้องตั้งสมมุติฐานแล้วเฮ็ดเฮาก็สิได้รู้ครับว่ามันได้หรือบ่ได้ครับพี่น้องเขาต้องเรียนรู้กับคนที่เขาสำเร็จนะครับเขายังไปเรียนรู้กับคนที่เขาเห็นว่าสำเร็จครับแต่เขาเรียนรู้กับคนที่เขาเห็นสำเร็จเราเขาจะสำเร็จไปด้วยเขากับพี่น้องขอคิดง่ายๆนะนี่ก็มีสมุนมาน้ำหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งมาบ่ได้อีกตัวหนึ่งมาบ่ได้เพราะว่าถือเขาลัดทางเจ้าทิ้นลัดทางก็เลยมาได้ผู้เดียวอันนี้ว่าจะมาหน้าหน้าตำรวจครับแต่ว่าช่วงนี้ครับ อาบน้ำแล้วอยากไหนยังไงอาบน้ำแล้วรอบนึงเพื่อนยุทธบาลเพื่อนกับเป็นซีเรียสติอะไรไก่กัดไก่กันบ่ได้ไปให้ไปหน้านี่เพิ่นสิกัดไก่เด้พี่น้องหากัดไก่งุดงิดนั่นน่ะแต่ว่าคันได้มาหน้าก็คือความเก่งไม่ไม่ค่อนข้ายแล้วเอาคุณใส่ไปเท่าใดล่ะนี่เขาซื้อกระสอบละเท่าไหร่ก่อน350พี่น้องเขาเป็นห้องขึ้นนะครับมีชื่อว่าค่าห้องขึ้นวันนี้เราขี่ไกลมากจีบ้านไงล่ะมันการในบ้านเราไหมพี่น้องกับน้องเห็ดทั้งสี่มันไงกว่านะหน้าที่ตรงนี้ที่ว่าสิปลูกมันนี่ก็ประมาณ4ไร่ติ4หาไร่นี่ล่ะพี่น้องที่ก็บ่หลายดอกละมันก็บ่รู้สิพอบ่พอเพราะว่ามันสั่นมันเป็นลำสอนเดี๋ยวสิสองถุงแล้วไปครับพี่น้องไปย้ายปุ๋ยเอาถุงที่สองแล้วมันบ่ติดก็แสดงว่ามันโอเคแล้วล่ะพี่น้องมานี่นี่จ้ะปุ๋ยก็ออกไปกัดซีดีก็เฮายางว่านฝุ่นได้ล่ะเนาะพี่น้องใส่เครื่องก็ดีบ่มีไอ้เหล่าก็ออกสม่ำเสมอนี่แหละค่ะพี่น้องฟังนี่ก็เป็นหญ้าได้นี่พี่น้อง
พ่อเราปลูกหญ้าไว้ปลูกหญ้าไว้ถ้าให้หัวหัวก็บ่หลายดอกจ้ะมี4ตัวแต่ว่าหญ้านี้มีอยู่สู่หม่องพี่น้องหัวจนว่ากินบ่ทันแล้วเดี๋ยวนี้นี่ค่ะปุ๋ยก็สิออกประมาณนี้ล่ะนี่ก็ตามระยะห่างก็ถือว่าสม่ำเสมอดีอยู่พี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามสุขุสุขคนนะคะจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้เกษตรออบกับสาวแต้มบ้านหน้าเลยด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีจ้า